ต่อจากบทสนทนาที่แล้วนะครับก็คือเจ้าหน้าที่เขาบอกให้กรอกแล้วนะครับให้กรอกฟอร์มแล้วก็มาดูนะครับคนต่างชาติคนนี้ก็จะบอกว่าซูมิมาเซนนะซูมินะครับมาเซนแปลว่าการขอโทษนะครับนะซูมิมาเซนกะนะเติมกะเข้าไปด้วยเพราะความสุภาพซูมิมาเซนกะนะครับไกโคกุจินเดโมริโยเดกิมัสกะนะครับก็คือไกโคกุจินแปลว่าคนต่างชาตินะครับไกโคกุนะครับโคกุเขียนแบบนี้นะครับไกโคกุจินนะครับเดโมนะครับเดโมแสดงความแปลว่าแต่นะครับเดโมอันนี้ตัวโมนะครับไกโคกุจินเดโมริโยเดกิมัสกะริโยนะครับริโยแปลว่าการใช้นะครับสะกดยังไงนะริโยรินะครับก็คือตัวนี้นะฮะรินะครับโยก็เป็นตัวนี้นะครับริโยเดกิมัสนะครับเดกิถ้าคันจินะฮะคันจิก็จะเขียนแบบนี้นะครับเดคินะครับมัสสกะนะครับเดซิมัสกะอันนี้แปลว่าอะไรนะครับก็คือขอประทานโทษนะครับแต่คนต่างชาติสามารถใช้ได้ไหมนะครับสามารถใช้ได้ไหมนะครับก็คือไกโคกุจินนะครับไกโคกุจินแปลว่าคนต่างด้าวนะคนต่างชาตินะครับเดโมแปลว่าแต่นะครับแล้วก็ริโยแปลว่าการใช้นะอันนี้ว่าริโยนะครับริโยเดกิมัสแปลว่ารูปสามารถนะสามารถนะครับสามารถใช้นะริโยสามารถใช้ได้ไหมครับถ้าแปลโดยภาพรวมก็คือขอประทานโทษนะครับคนแต่คนต่างชาติสามารถใช้ได้ไหมครับนะครับก็เป็นการถามนะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะตอบว่าให้นะครับให้ก็คือใช้ได้นะครับให้นะครับแล้วก็เลยขอเขาเลยว่าถ้าฝรั่งมาหรือคนต่างชาติมาสำคัญกว่าที่สุดก็คือพาสปอร์ตใช่ไหมเพราะนั้นเขาจะบอกว่าพาสปอร์ตนะอันนี้ต้องเป็นมารุนะครับพาสโพโตนะพาสโพโตอันนี้ก็คือพาสปอร์ตนั่นเองนะครับอันนี้คือพาสโพโตนะอันนี้พัสสึสั้นๆนะเสียงสั้นส่วนโพโตนี่ยืดเสียงยาวพัสโพโตโออะเติมคำช่วยโอเข้าไปนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นโอมิเซะนะครับก็คือขอดูหน่อยนะมิก็คือมิที่ดูเนี่ยนะฮะโอมิเซะนะครับเซะนี่คือเป็นรูปที่ให้ดูนะครับก็คือขอจากฝรั่งนะให้ฝรั่งให้ดูถ้าโอโอมิเซะนะครับแต่ถ้ามิรุเฉยๆนะครับมันจะมาจากคำว่ามิรุโอมิเซะเดี๋ยวผมเอาให้จบก่อนอะคุดาไซนะครับคุดาไซแปลว่าเป็นการขอนะครับแบบแกมบังคับนิดๆนะครับก็คือต้องขอดูนะครับส่วนมาจากรากศัพท์นะมาจากรากศัพท์มิเซะนี่ก็มาจากรากศัพท์คำว่ามิรุนะครับมิรุที่แปลว่าดูนะครับที่เป็นช่อง2นะฮะเพราะนั้นมันก็จะปลายเป็นมิมัสนะฮะมิตัวนี้นะมิมัสนะก็คือเอาไว้เป็นการดูนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปเซนะครับมิเซเนี่ยแปลว่าให้ดูนะครับก็คือโอมิเซคุดาไซก็คือกรุณาให้ดูด้วยนะครับกรุณาให้ดูก็คือให้พาสโปโตโอโอมิเซคุดาไซนะครับอันนี้เราก็จำไปเลยก็ได้นะถ้าจริงๆของมันก็คือลูกสาวก็คือมิเซรุนะครับเป็นเวิร์บตัวใหม่นะครับแปลว่าให้ดูนะครับมิเซรุนะครับก็ถือเป็นเวิร์บช่อง2นะฮะเวิร์บกลุ่มที่2นะของตัวภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือจากมิรุกลายเป็นมิเซรุนะครับแปลว่าให้ดูถ้ามิรุเฉยๆแปลว่าดูนะครับก็ให้พาสโปโตโอโอมิเซคุดาไซนะครับเติมโอให้สุภาพนะเพราะฉะนั้นก็สรุปคำอะไรก็จะเป็นซูมิมาเซงกะไกโคกุจินเดโมริโยเดกิมัสกะ
ให้พาสโปโตโอโอมิเซคุดาไซนะครับที่ฝรั่งนะครับหรือคนต่างชาติใครก็แล้วแต่นะสมมติเป็นเราแล้วกันเราก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่ว่าโคเลเดสนะเวลาเรายื่นอะไรให้เขาเนี่ยก็ต้องบอกโคเลเดสนะโคเลเดสด้วยนะครับเหมือนฝรั่งก็เฮียยูอาร์นะครับก็คืออยู่นี่แล้วนะครับอันนี้เราบอกโคเลเดสนะครับเขาก็จะบอกว่าชิบารากุนะครับชิบารากุชิบารากุแปลว่าสักครู่นะครับชิบารากุแปลว่าชั่วครู่นะครับโอมาจินะครับกรุณาโอมาจินะครับโอมาจิมาจิแปลว่ารอนะครับโอมาจินะครับคุดาไซโอมาจิคุดาไซนะครับแปลว่าเหมือนสักครู่นะกรุณารอสักครู่นะอันนี้แปลว่าโอมาจิคุดาไซแปลว่ากรุณารอนะครับโดยโอมาจินี่แปลว่ารอนะครับโดยตัวมันก็คือรอนะเติมโอเพื่อบอกว่าสุภาพนะโอมาจิเป็นรูปสุภาพนะครับรูปคุดาไซแปลว่ากรุณานะครับกรุณารอนะครับกรุณารอชิสักครู่นะชิบารากุนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปนะสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือซุยมาเซงก็ไกด์กุกุจินเดโมดิโยเดกิมัสก็ให้พาสโปโตโอโอมิเซคุดาไซโคเลเดสชิบารากุโอมาจิคุดาไซนะอันนี้ก็คือเป็นบทสนทนานะครับที่จะทำบัตรนะครับแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตให้นะครับโอเค